ความร้อนสูงกว่าท้ายเตาถ้าเผาแล้วไม่ชำนาญมันก็จะปะกลายเป็นขี้เถ้าเยอะกว่าเพราะฉะนั้นอธิบายได้แล้วก็ทีวีให้ดูได้แต่ความชำนาญต้องฝึกต้องฝึกไอ้ฝึกชาวบ้านจริงๆแรกๆผมจะสอนให้ชาวบ้านทำเฉยๆแต่อาจารย์นาทีก็มีแนวคิดว่าเราก็ต้องสร้างรายได้เขาด้วยก็หาวิธีขายอาจารย์ก็ไปขายในอินเทอร์เน็ตเอาไปใส่ในตุ๊กตาเป็นลูกปลาใส่ปุ๊บไปขาย900บาทต่างประเทศซื้อก็เลยแปลว่ากิโลนึงเนี่ยมันจะได้ปลา4ตัวใช่ไหมครับกิโลนึงก็น่าจะเป็นเกือบ 2,000 บาทกิโลนึงก็เป็นว่ามูลค่ามันสูงขนาดนั้นหลังจากแปรรูปแล้วใช่ไหมใช่ครับเป็นแอคทีฟคาร์บอนแล้วล้างน้ำให้สะอาดคัดส่วนที่มันเป็นเนี่ยให้สวยงามแล้วก็วัดโอห์มมิเตอร์ดูว่าไม่ควรเกิน20โอห์มอะไรเนี่ยคัดอย่างดีเนี่ยกิโลกรัมละ 1,000 ถึง 3,000 บาทสร้างเตามีสเปคสเปคของเตามีรูปแบบของมันมีขนาดของมันแต่ถึงจะมีหลักเราก็จะไม่ติดหลักเขาก็มีไซส์ขนาดต่างๆแหละแต่ผมก็ไม่ได้ยึดเท่าไหร่ผมเอาถังนี่เป็นตัวตั้งแล้วจากเดิมเนี่ยเราลองเผาใกล้ๆแล้วเนี่ยเนี่ยไอ้นี่ส่วนนี้ไม่มีเอามาจุดตรงนี้เนี่ยเป็นขาดเป็นที่เท่าเยอะเราก็ยื่นออกไปอีกให้มันห่างเอาแต่ความร้อนจริงๆไม่เอาเปลวไฟพอเปลวไฟไปกระทบกับฟืนมันจะติดฟืนเร็วด้านหน้าเตาเมื่อติดฟืนหน้าเตาก่อนท้ายเตายังไม่ติดกว่าอันหลังมันจะติดข้างหน้าจะกลายเป็นที่เท่าไปแล้วทางที่ดีที่สุดไม่ต้องรีบเลี้ยงไฟอ่อนๆให้ความร้อนเนี่ยเข้าไปเรื่อยๆให้มันร้อนแบบมันไม่รู้สึกตัวเหมือนเราต้มกบเป็นๆน่ะกว่ามันจะรู้สึกขามันสุกไปแล้วโดดไม่ได้รูปแบบของถ่านที่อยู่ในเตามันจึงไม่ผิดรูปเวลาเตาหนึ่งประมาณใช้เวลานานแค่ไหน12ชั่วโมงถ้าขบวนการจุดอีก12ชั่วโมงหลังเป็นขบวนการดับสุญญากาศก็วันหนึ่ง24ชั่วโมงมันขึ้นอยู่กับสภาพของอากาศฝนตกไม่ครับขึ้นอยู่กับความชื้นของเนื้อไม้มากกว่าการเลี้ยงหน้าเตาให้ตรวจเตาเนี่ยปกติเขาบอกว่ามันจะมีเช่นเตา200เนี่ยจะเป็นผ่านได้ประมาณ 23-25% เตาคิดว่าเตะใช้นั่นเท่านี้นี่ได้กี่เปอร์เซ็นต์หลังจากเราเลือกตัวนี้มาแล้วครับผมหลักการที่เราไปดูข้อมูลที่เขาทำวิจัยกันเนี่ยนะครับมันก็เป็นข้อมูลอ้างอิงซึ่งเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เขาเขียนสเปคออกมาแต่พอมาปฏิบัติจริงแล้วเนี่ยไม่เหมือนอย่างนั้นหรอกครับความชำนาญถ้าเป็นผมเนี่ยมันจะหายไป15-30% ของเนื้อไม้นอกนั้นเป็นฐานหมดอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวที่นำมาใช้เช่นว่าถ้าเราใส่ฟืนเร็วและแรงฐานก็จะเหลือน้อยแต่ถ้าเราใส่ฟืนน้อยหน้าเตาเนี่ยเลี้ยงค่อยๆเลี้ยงไปแล้วใช้ระยะเวลาในการเผายาวออกไปฐานก็จะกลายเป็นไม่เป็นที่เท่ามันก็จะได้จำนวนเยอะหรือหายไปแค่ 10% เท่านั้นเองพี่โดยน้ำหนักหรือว่าโดยลักษณะของความเสียหายของความเสียหายของมวลครับเพราะว่าเขามีปืน1กิโลเผาเป็นถ่านเนี่ยจะได้มัน 0.4 กิโลถ้าน้ำหนักเนี่ยได้อย่างดีหายเยอะน้ำหนักเนี่ยหายเยอะเพราะกระบวนการการทำให้ถ่านบริสุทธิ์เนี่ยมันจะต้องไล่ความชื้นและสารทาออกจนหมดมันจึงบริสุทธิ์เมื่อมันบริสุทธิ์มันจึงเบาแต่ถ้าหากว่าเราทำแบบไม่ให้มันบริสุทธิ์ยังมีสารทาตกค้างอยู่ข้างในมันก็จะหนักมวลมันก็เลยแน่นกว่าแต่ความรู้ว่าตัวปริมาตรหายไปแค่10-15ครับตัวปริมาตรของกายภาพหายไปเท่านั้นมันขนเยอะไหมขนไม่เยอะแต่หายไป15สมมติเราตัดมาสมมติได้20เซนมันหดไปเท่าไหร่20ความยาวอ๋อความยาวเหรอครับความยาวเนี่ยด้านหน้ามันจะเป็นขี้เท่ามันจะหายไปหน่อยก็เ
็ประมาณสมมุติ 80% ใช่ไหม 80 ได้ไหมมันก็จะหายไป10ตัดย่าไป10เซนนะครับใช่ครับตามจำนวนถังถังไป10เซนครับจ้าครับเวลาตัดฟืนเข้าไปมันจะไม่ต้องตัดเราตัดเป็นความยาวสมมติอย่างละ30-30ได้ไหมได้ครับดีกว่านะดีกว่าถ้าเรายาวทั้งหมดเลยเนี่ย การไล่ความชื้นกระบวนการจะนานกว่าแต่ถ้าเราตัดเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนอย่างเงี้ย3ท่อนมาเรียงกันให้ได้ความยาวเท่าตัวถังเนี่ยแบบนี้จะไล่ความชื้นได้ดีกว่าใช่ป่ะเพราะไม่ใครใช้ถังยาวเป็นเม็ดนะไม่ถึงมันสั้นๆใช่ไหมจ้าใช้ถ่านวิธีการเอาน้ำอะไรนะครับน้ำที่ดื่มเข้าไปถ่านนี้นะครับผมจะใช้สำหรับถามว่าจะปลูกพืชนี่แหละต้องตะบันมาใส่ตรงนี้ไปแต่ไม่ได้เอามาดักถ่านจะต้องใส่เต็มหรือว่าต้องเต็มครับช่องว่างควรจะเต็มหมดเลยครับมีอากาศน้อยที่สุดเลยครับเติมวิธีเรียงไม้จับไม้หน่อยวิธีเรียงไม้นะครับถ้าเป็นเตาอย่างนี้เนี่ยเราตัดไม้ท่อนละ20เซนติเมตรขวางก่อนขวางให้เป็น6อันก่อนเสร็จแล้วก็เอาท่อนที่เล็กสุดไว้ข้างล่างแล้วใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆข้างบนนะครับเพราะว่าความร้อนที่มันวิ่งเข้าไปเนี่ยมันจะลอยตัวขึ้นสูงก่อนไม้เล็กๆก็ไม่มันก็ความร้อนด้านบนจะสัมผัสก่อนมันจะไหม้ก่อนถ้าเป็นชิ้นเล็กมันจะไหม้เป็นถักเป็นเท่าก่อนเพราะฉะนั้นต้องเอาท่อนใหญ่ไว้ข้างบนเล็กไว้ข้างล่างมันจะลอยขึ้นมาแล้วม้วนลงไปพอม้วนลงไปที่ปากปล่องส่วนหนึ่งมันจะออกทางนี้เป็นไอความร้อนนะครับอีกส่วนหนึ่งมันหนาแน่นเกินมันออกไม่ทันก็จะวนกลับมาอีกมันจะทำอยู่อย่างนี้แหละอ๋อแล้วก็วนอยู่อย่างเงี้ยความร้อนก็ถูกเติมมาเรื่อยๆจนความชื้นในเนื้อไม้หมดจะกลายเป็นถ่านขนาดของฟืนที่ใส่เข้าไปนะฮะไม่ให้ใหญ่กว่าถ่านคนมีขนาดเท่าไหร่ได้เมนชั่นเข้ามาควรจะใช่ไหมครับก็2นิ้ว3นิ้วไม่ควรเกิน 1.5 ถ้าเป็นฐานไม้ไผ่อย่างเงี้ยขนาดเนี้ย 1.5 นิ้วครับผมแค่นี้ใช่ครับเพราะเส้นลำใหญ่ๆไม่ดีลำใหญ่ๆเนี่ยควรจะผ่าเพราะว่าเป็นซี่เหรอครับผมเนี่ยสมมติว่าเราเอาลำใหญ่ๆอย่างนี้ใส่เข้าไปใช่ไหมครับครับเราก็จะเสียพื้นที่ส่วนที่มันกวงอยู่ข้างในเนี่ยเป็นอากาศควรจะผ่าควรจะผ่าอย่างไปไม่ผ่าเป็นกี่ชิ้นนะกี่ส่วนอย่างเงี้ย4ส่วนได้เลยครับไม่งั้นนึงอาจจะอย่างมันต้องเผาตั้ง12ชั่วโมงครับเพราะงั้นต้องมีคนที่นั่งอยู่หน้าเตาตลอดตอนแรกผมก็เข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับตอนผมทำทีนี้พอทำเข้าไปเริ่มชำนาญแล้วเรามานั่งเฝ้า12ชั่วโมงไม่ไหวแล้วเราก็ใส่ที่เต็มเตาน้องอันนี้เรียกว่าเตาน้องนี่เตาพี่ใหญ่ที่เนี้ยเตาน้องเนี่ยเมื่อมันติดไล่ความชื้นตรงนี้หมดแล้วเนี่ยแปลว่าเตาน้องติดแล้วครับเราใส่ฟืนให้เต็มนี่เลยแล้วปิดไว้ปิดหน้าเตาไว้แล้วเหลืออากาศเข้าไปแค่1นิ้วครับนะฮะอากาศเข้าไปเติมพอไม่ให้มันดับพอไม่ให้เตาน้องดับเมื่ออากาศเข้าไปเติมปุ๊บมันก็ติดเตาน้องอยู่เนี่ยมันจะอยู่ได้2ชั่วโมงเต็มเตาน้องเนี่ยครับสองชั่วโมงเราก็มาดูทีนึงว่าควันมันโอเคหรือยังเราไม่ต้องเฝ้าวิธีนี้ไม่ต้องเฝ้าเขาที่ไม้ที่ใส่เข้าไปมันควรเป็นไม้ที่แห้งกำลังดีหรือว่าได้ทั้งหมดไม่ว่าจะตัดมาใหม่ๆนะครับไม้ไผ่ตัดมาสดๆเนี่ยก็เผาได้เพียงแต่ระยะเวลาในการไล่ความชื้นจะยาวขึ้นไปจาก2กลายเป็น4จาก4กลายเป็น6ถ้าเชื่อคนใช้แดดเดียวหรือ2แดดถ้าหมาดหมาดเนี่ยควรจะ1สัปดาห์ครับตากทิ้งไว้ก่อนใช่ไหมครับถ้า1สัปดาห์เนี่ยมันจะพอดีเลยออกมาถ่านก็จะแกร่งส่วนที่เป็นแอคทีฟคาร์บอนก็จะเยอะกว่าปกติเกือบครึ่งนึงเลยอ่ะครึ่งนึงเลยถ่านที่ดีครับทั้งเตาฟืนไม้ที่ดีควรจะมีความชื้นอยู่บ้างควรจะมีความชื้นอยู่บ้างไม่ให้แห้งสนิทครับแห้งสนิททำได้แต่มันจะถ้าเราควบคุมไม่เก่งเนี่ยควบคุมอากาศไม่เก่งเนี่ยจะกลายเป็นเข้าเยอะถ้าเกิดเป็นไม้เก่าๆก็ไม่ดีแน่ถ้าไม้เก่าๆหรือแห้งสนิทเนี่ยเราต้องใช้ไฟที่เตาน้องเนี่ยน้อยที่สุดให้มันไม่ให้มันร้อนเร็วอ่ะจ้ะและอย่างนึงอย่างเช่นพวกหญ้าพวกเนี้ยครับมีวิธีที่อบให้ต้องเป็นก้อนถ่านฟางเปลืองพวกเนี้ยนะหญ้าทุกชนิดที่จะเอามาทำมารวมกันมันก็ไม่ยากครับ
ทุกชนิดที่มันเป็นมวลนะชีวะชีวะมวลอันนี้เราเรียกชีวะมวลถ้ามันอยู่ในรูปแบบของหนาแน่นใช่ไหมครับมันก็กลายเป็นแท่งเชื้อเพลิงแล้วอ่ะความหมายของของอาจารย์ก็คือถ้าเราอัดก้อนใช่ไหมฮะพอเผามันจะได้คุณภาพครับคุณไปบดให้ละเอียดหรือให้มันมีมวลเท่ากับที่เลื่อยการที่ว่าถ้าไม่บดสามารถอัดเป็นก้อนก็คุณก็ต้องมีเครื่องอัดที่มีแรงดันสูงมากกว่า10ตันโอ้นี่ไงมันก็จะกลายเป็นแท่งออกมาแม่แรงของรถยนต์เราเนี่ยรถ10ล้อเนี่ยเกิน10ตันถ้าคุณไปทำกระบอกแล้วคุณภาพของมันแต่ละเพราะหญ้าแต่ละตัวมีสัดส่วนของมันไม่เหมือนกันครับมันก็แตกต่างกันไปเกิดกันมาเผาแล้วมันจะเหมือนจะได้ไอตัวแอคทีฟอะไรแหละคาร์บอนของอาจารย์นั่นได้ถ้ามีวิธีเผาที่เหมาะสมครับคือทำยังไงไม่ให้มันไหม้แล้วกลายเป็นขี้เถ้าอ่ะแต่มีความร้อนสูงขนาดนั้นได้ความหนาแน่นมันต้องอยู่ประมาณเท่าไหร่ถ้าก่อนอันนี้ไม่เคยทำวิชาการดูสักทีอย่างที่บอกครับเราไม่ใช่นักวิชาการเนาะเพียงแต่เป็นนักปฏิบัติบางวิชาการที่เราไปอ่านเจอหรือไปเสิร์ชเจอมาเนี่ยคนยังไม่เคยปฏิบัติเราก็มาลองทดลองปฏิบัติแล้วเกิดผลแล้วนำมาบอกต่อแต่จะให้มีรีเสิร์ชมารับรองเราไม่มีฮะแต่มีผลงานมีผลงานที่ดูที่เป็นรูปธรรมครับมีผลงานที่จับต้องได้การทำนะถ้าเกิดเราให้ชาวบ้านทำจะส่งเสริมชาวบ้านทำเตาคู่หรือเตาเดียวหรือเตาสามควรจะคู่ครับคุณเพราะเราจะเสียเวลา12ชั่วโมงแล้วเนี่ยก็ควรจะได้เพิ่มขึ้นไปแต่ถ้าเกิด3เรียง3นะครับตัวกลางเราจะเข้าไปยากก็ควรจะอย่างน้อยก็ควรจะเป็นคู่อย่างนี้คราวนี้โครงสร้างคือมีอิฐก่อไม่จำเป็นครับมีทรายอันนี้ไม่จำเป็นอันนี้เราทำเพื่อที่มันจะคงรูปไว้ได้นานเท่านั้นเองมันควรก่อขึ้นเอาดินมันควรเป็นดินหรือว่าเป็นคันก็จะเป็นทรายเป็นทรายดีกว่าใช่ไหมดินทรายก็ได้ดินที่แห้งคนเลยครับอาจารย์นี่มันแค่เป็นปูนหรือเป็นอะไรหรือเป็นดินเหนียวอันนี้เป็นดินเหนียวมันดียังไงผสมเท่าผสมหรือจะผสมซีเมนต์ก็ได้มันดียังไงเก็บความร้อนเป็นฉนวนไม่ครับมันก็คงรูปได้ดีกว่าก็คือแต่ใช้ซีเมนต์ก็ได้นะฮะมันจะแตกคือมันแตกดินดีกว่าใช่มั้ยครับดินมันจะไม่แตกถ้ามันมีมวลอื่นเข้าไปผสมอยู่ตัวที่อาจารย์พูดว่าตัวน้องตัวเนี้ยถ้าแต่ว่าเราทำให้มันใหญ่ขึ้นได้ไหมไม่ควรจะเกิน20เซนนะครับช่องด้านในมันอ๋อไม่ควรเกินไม่ควรเพราะรูปแบบของเตาเนี่ยเราออกแบบไว้20% 20เซนติเมตรไม่พูดถึงว่าเราเผาความร้อนจากนี้ถูกไหมก็จะได้เยอะขึ้นแล้วเวลามันจะยืดยาวความร้อนมันก็จะได้เยอะเมื่อความร้อนเยอะเข้ามาในเตารวดเร็วก็จะกลายเป็นที่เท่าเยอะอ๋อมันต้องเหมาะสมครับการดูแลรักษาตรงนี้กันไม่ให้มันโดนน้ำเท่านั้นเองแล้วก็อยู่ในที่ร่มอย่างนี้ด้วยครับมีหลังคาให้มันครับแล้วก็เด็กร้อนๆที่ผ่านความร้อนสูงๆแล้วมาโดนน้ำก็จะเสียเร็วดังนั้นแล้วก็ถ้าเกิดมีขี้เถ้าเราควรจะโกยทิ้งก่อนที่เอาทำอันใหม่ใช่ไหมฮะทุกรอบเราจะต้องเอาขี้เถ้าออกทำความสะอาดให้เรียบร้อยอย่างช่วงนี้จะเป็นยังไงเป็นปล่องแบบตัวนี้ครับเป็นท่อยาวไปเป็นปล่องที่ทะลุด้านนี้มองทะลุก็ได้ถ้ามองไปก็จะทะลุด้านปล่องนี้ก็เป็นอิฐธรรมดาใช่ไหมต่อเข้าไปดูว่าหรือเป็นใช่ครับอิฐธรรมดาด้านในก็ควรจะซีนด้วยดินโคลนอายุการใช้งานอาจารย์ได้200ผมเคยทำได้220ครั้งมาถึงแตกไอ้นี่ก็จะบี้ไปแล้วครับมันจะตีผิดรูปไปละก็ต้องทำใหม่บางอันก็จะทะลุเลย220ครั้งก็ประมาณกี่เดือนถูกต้องแล้วแต่เราเผาเร็วมากน้อยสมมติเราเผาทุกวันครับทำเป็นอาชีพเผาทุกวันก็220วันครับ20วันใช่ไหมเกือบปีครับปีก็รื้อทำใหม่ครับต้องรื้อแต่ตรงนี้ยกถังเดียวค่าใช้จ่ายประมาณค่าใช้จ่ายก็ประมาณ 2,000 บาทนะครับทำแบบบ้านๆเลยนะไม่ต้องซื้ออันนี้นะใช้ตอกหลักแล้วก็เอาสังกะสีมากั้นที่ว่า2,000บาทนี่รวมทุกอย่างหรือว่ารวมทุกอย่างทุกอย่างถังนี้เราไปซื้อที่ไหนก็ได้500บาทที่ไทยของเก่าเขาจ้างช่างเหล็กออกตัดครับแกตัดแล้วไอ้ฟองนั้นไอ้ฟองอะไรฮะอันนี้ท่อซุ้มท่ออะไรครับอันนี้เป็นท่อใยหินที่เขาใช้กับท่อน้ำทิ้งครับใช้ได้เหมือนกันใช้อันนี้แหละครับดีที่สุดทนความร้อนได้ไม้ไผ่ไม่ดี
ไม้ไผ่มันร้อนนี้มันจะไหม้มันร้อนใช่ไหมอาจารย์แล้วมีท่อเลี้ยงขึ้นไปใช่ครับมีท่อโค้งเป็นทำจากอะไรครับเป็นท่อยางหินเหมือนกันขนาดสี่มันเป็นแต่เป็นข้อต่อเป็นข้อต่อของมันอยู่แล้วเก้าสิบข้อต่อ90ข้อต่อ90จากท่อใยหินนี่มันมีใยหินจริงหรือเปล่าส่วนผสมของวิศวะเขานะครับและให้เรียกอย่างนั้นใยหินนี่มันโดนความร้อนเป็นพิษนะตรงนั้นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ที่เรามาใช้เนี่ยเราไม่ได้เอาตรงนี้ไปรับประทานหรือมันการหายใจเหมือนกันอันนี้มันนั่นมันรับพี่ไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่ามันเคลือบแล้วได้ใช่ไหมมันไม่ได้ฟุ้งไงที่มันอันตรายคือมันฟุ้งเหมือนใยแก้วอ่ะเหมือนใยแก้วเห็นว่าเขาแต่กระบวนการผลิตมันน่าจะอ๋อคือได้ใช่ไหมจังในกระบวนการเนี่ยมันมีการฟุ้งวันนั้นมันจะต้องมีพวกแมสใช่ไหมเติมมะเร็งกับใช่แต่ว่าตอนนี้คือมันรอมาแล้วมันไม่ฟุ้งที่ฟุ้งคือใยมันใยแก้วเวลาตีมันจะเป็นใยฟุ้งถ้าพูดถึงส่วนนั้นเนี่ยแค่ฝุ่นละอองนี่ก็ก็เป็นพิษแหละร่างกายพวกแอดเวสตอสเนี่ยที่ว่าเป็นคือใยหินมันเป็นแหลมๆแค่นั้นเองที่เขากังวลนะครับแต่นี่มันแล้วมันเป็นกลมๆส่วนผสมมันแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมคือมันไม่ได้ฟุ้งมันไม่ได้ฟุ้งครับแล้วอีกอย่างเนี่ยมันแรงดันขึ้นไปข้างบนนี้มันออกไปข้างบนมันไม่ย้อนกลับคุณถ้าขอบคุณได้ให้มันเข้ามา200ครั้งอ่ะนะถ้าประมาณ200ครั้งครับแล้วก็ผิดรูปแหละอย่างนี้ชาวบ้านก็สามารถเลี้ยงตัวได้แต่ปัจจุบันเนี่ยจากที่เราคนที่มาเรียนแล้วกลับไปเนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการเผาแล้วเอาไปเลี้ยงชีพเอาไปย่อยครับกิ่งมะขามพรลงมาไม่รู้จะไปทิ้งตรงไหนไออะไรเงี้ยครับคือเหมือนกับว่าเอาไปช่วยทำลายเวสอ่ะช่วยทำลายจะเกิดประโยชน์ไงถ้าเผาทิ้งมันก็ไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมครับแต่พอเอาไปเผาเป็นถ่านทุกคุณสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่องได้เพื่อง่ายเก็บเวสอะครับเก็บเวสจากโปรเซสของเกษตรกรรมหรือเกษตรเพราะนั้นมันจะเป็นลูกโซ่เนี่ยเตาเผาอย่างอื่นเนี่ยมันก็ชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยมันไม่เป็นถ่านเมื่อกี้ผมเขาทำแต่อันนี้มันเป็นถ่านน้ำมันกีสนาน้ำมันของอะไรใช่ๆกันแล้วเตาอีวาเตียเตาอีวาเตียอะไรขนาดใหญ่แล้วก็ระบบมันก็ดีกว่าคือเวลาใส่เข้าไปมันสามารถคอนโทรลอุณหภูมิได้มากกว่าคืออีวาเตียเนี่ยรูปแบบความหนารูปแบบอะไรเนี่ยมันดีกว่าซึ่งมันทำได้พันองศามันทำได้ซีเมนต์อะไรหรือดินเหนียวส่วนผสมคือทุกอย่างเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันมาจากดินดินผสมแต่จะผสมอะไรมากอะไรน้อยก็คืออยู่ที่การออกแบบเพราะไม่งั้นมันจะระเบิดเนี่ยไอ้ที่บางคนเสนอทำมันกันเนาะแต่ก็อยู่มันแพงไม่คุ้มคือมันเลื่อนเข้าคือถ้าทำในเชิงชาวบ้านเนี่ยไม่คุ้มไม่คุ้มโครงสร้างก็กินไปเยอะแล้วอีวาเตะก็คล้ายเมนเอาเมนนั่นหนึ่งนั่นแหละครับอีวาเตะหรือเตาชีวมวลเรียกได้ไหมครับเตาชีวมวลคือเมนเมนแต่แทนที่จะเอาศพใส่ก็เอาพื้นสัตว์พื้นสัตว์ของเมนพื้นสัตว์แต่ตัวนี้คือเป็นชาวบ้านเนาะหาง่ายใช้ง่ายประหยัดเรียบง่ายไม่ซับซ้อนไม่ยึดติดตำราแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการก็ที่ชาวบ้านใช้เตาหลุมผิงเหมือนกันครับหลักการเดียวกันแต่ขุดเป็นหลุมลงไปคือพูดง่ายว่าฉนวนเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้แต่หลักการเดียวกันคือความร้อนไล่ความชื้นความร้อนอยู่ด้านหน้าใช่ไหมครับมันจะวิ่งเข้าไปพอวิ่งไปความร้อนมันจะหาทางออกมันก็พ่นออกไปไอทีนี้พอความร้อนไปผ่านเนื้อไม้ก็หมายความว่ามันก็จะไปขับความชื้นนะมันก็มีโซนกันสลายเหมือนเตาแก๊สไฟพอเข้าไปปุ๊บมันมีน้ำก็ไล่น้ำมันมีสารทาก็ไล่สารทามันมีอะไรมันก็ไล่อันนั้นออกเป็นหลักของการเผาสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราเห็นว่าควันเนี่ยพอสังเกตควันพอควันมันเปลี่ยนไม่มีสีไม่มีควันก็หมายความว่าไฟมันติดเหมือนเวลาเราจุดไฟในเตาอ่ะถ้ามีควันแสดงว่ามันยังเผาไหม้ไม่ดีแต่เมื่อเวลามันติดมันจะไม่มีควันเพราะนั้นก็เหมือนเป็นการไล่ฮะเป็นการไล่โดยใช้ความร้อนไล่ความชื้นหลักการเหมือนกันหมดหลักการเหมือนกันหมดแต่อยู่ที่เทคนิคว่าถ้าทำเตาแบบนี้แล้วมันจะคุมอะไรได้อีวาเตะฉนวนมันหนามันเลยรักษาอุณหภูมิข้างในได้สูงคุณภาพดีคุณภาพดีกว่าใช้อิฐทนไฟแต่ข้อเสียคือก็ราคาสูงใช้อิฐทนไฟครับใช่ใช้อิฐทนไฟใช่ทนไฟแล้วก็มีปูนทนไฟซีเมนต์ใช่ลูกไอ้นี่ผมไปถามมาแล้ว 2,000 แต่เขาก็ผสมปูนทนไฟมันเหมือนอิฐลูกเล็กนะเท่ากับเซนหนึ่งส่วนสี่ของปูนบ้างใช่มันอิฐบล็อกอ่ะอันนี้เป็นปูนเตี้ยวไอ้ฉาบปูนกันความร้อนแล้วก็อิฐทนไฟได้อีกแบบนึง
ก็มาซื้อแยกกันพวกนี้ผลิตในเมืองไทยทั้งหมดมีวัสดุทนไฟแถวมาตาพุทธมีขายเพราะเขาทำเตาพบเหล็กอะคาทาสติลอะพวกเตาหลอมเตาอะไรก็ใช้นั่นแหละคนได้ถึง 2,000-3,000 องศาก็ใช่ครับแต่แท่งกล่องตรงนี้ครับมันขนาดเดียวแต่ถึงเตาเลยใช่ครับจะไม่มีการมาปลอมตรงนี้ไม่มีครับที่เราแล้วเนี่ยเขียนเข้าไปเข้าไปทะลุทะลวงเป็น20นิ้วเท่ากันตลอด20เซนอาจารย์ได้ถามด้วยนะครับน้ำต้มทำไมที่จะได้แต่ราคาประมาณมากน้อยถ้าเป็นไม้ไผ่1เตาจะได้ประมาณ700มิลลิลิตรนั่น700มิลลิลิตรถึง 1,000 มิลลิลิตรตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่ชุดครบแน่นใช่ไหมแต่ใช้ไม้อื่นถ้ามันสดมากกว่านั้นนะครับได้ถึงสามใส่แต่ว่าเราเอาท่อที่กระบวนการเก็บพระจังนี่มันต่อออกมาครับแต่พี่ลั่นครับต่อปลายท่อให้ดูหน่อยปลายท่อครบแน่นให้ดูหน่อยไม่เป็นยาครับยาครับผมจะไปทำยาแล้วเดี๋ยวต่อให้ดูจะไปทำยาจะได้ไงที่บ้านหมดอยู่ได้ไอ้คนฉีดยาฆ่าแมลงตัวจะชวนคุณพยัคฆ์ไปเที่ยววัดอันนี้เป็นท่อใยหินที่ได้ที่มันหาซื้อได้ง่ายแก้แมลงได้อ๋อนี่คือวิธีครับผมแล้วถามว่าจะทำให้ท่อมันเย็นได้ยังไงกาบกล้วยครับสดครับมาห่อเลยครับถ้าไม่มีกล้วยทำไงเอาผ้าชุบน้ำครับชุบน้ำถ้าไม่มีผ้าอีกก็กระสอบผ้าต้องมีผ้ากระสอบป่านเนี่ยครับแข็งป่านผมจะมีวิธีควบแน่นให้เดี๋ยวผมทำมีสูตรควบแน่นให้อยู่ง่ายๆเอาอย่างที่ชาวบ้านทำได้เนาะกล้วยเริ่มมาขบวนการสองดีแบบสองครับดีชาวบ้านคือไอ้ตัวนี้ใส่ตั้งแต่เราเริ่มโปรเซสเลยใช่ไหมมันจะมี2 3ขั้นตอนในการดูควันขั้นตอนแรกคือเขาเรียกว่าควันไล่ความชื้นมันจะสีขาวขุ่นขาวเทาๆอ่ะนะตอนนั้นยังไม่เอาคือไล่ความชื้นอยู่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามันมีควัน3ระดับใช่ไหมระดับแรกอาจารย์เรียกว่าอะไรนะไล่ความชื้นไล่ความชื้นมีชื่อที่จะเรียกชื่อก็เรียกชื่อนี้แหละครับง่ายๆที่สุดเลยครับควันบ้าเลยควันบ้ากันจะทีนี้ช่วงที่2เนี่ยภาษาคนเผาถ่านเขาเรียกว่าควันบ้าควันบ้าเนี่ยมันจะออกเยอะกว่าปกติไว้พุ่งมาแล้วก็มีกลิ่นฉุนแสบตาแสบหูแสบตาเลยเรียกควันบ้าใช่แล้วก็มีสีขาวอมเหลืองนุ่นหรือนุ่นเก่านุ่นวลนุ่นนุ่นเก่าตอนนั้นแหละที่เราจะมาเก็บน้ำส้มควันไม้ช่วงนั้นเลยช่วงควันบ้าช่วงควันบ้าหลังควันบ้าเนี่ยหรือคนบ้าไม่เอาไปอย่างไรเนี่ยเอาคนบ้านั่นแหละเป็นน้ำส้มควันไม้มาควบแน่นเพราะมันเยอะผมเริ่มตั้งแต่แรกเลยขั้นเริ่มจากขั้นที่สองช่วงที่เป็นควันบ้าเราก็มาเก็บควบแน่นพอมันควบแน่นปุ๊บมันจะกลายเป็นหยดน้ำรวงงูนะครับอุ้ยงูเฮ้ยงูอะไรวะเนี่ยงูต้นกล้วยงูกล้วยตัวเขาออกข้างล่างเนี่ยโอ้ดีได้ทักก่อนข้างล่างเนี่ยเราจะเจาะรูไว้รูดักอันนี้ไม่เกี่ยวกับโปรเซสอันนี้ไม่เกี่ยวคือเพิ่มให้พี่ขยับนิดนึงขยับนิดนึงเดี๋ยวให้เข้าลงไปก่อนด้วยนี่นะขยับไม่ใช่งูพิษอาจารย์ไม่ใช่ครับไม่ใช่ในหลักกสิกรรมเนี่ยระบบนิเวศมันก็จะดีครับเดี๋ยวที่นี่ละออกมาอายเขินอยากจะฟังหลบไปเขาก่อนให้เขาออกไปก่อนเชิญเข้าไปคนเยอะ